สรุปโดยรวมเนาะก็ดีทั้งสองทีมเนาะแต่ก่อนอื่นก็ขอขอบใจทั้งแฟนบ้านทั่วสนามเนาะทั้งในขอบใจทั้งคณะนำและขอบใจทั้งประธานแล้วก็ขอบใจไปต้นก็ประธานศรีสวรรค์มายังเซินเนาะที่ว่าเป็นผู้ที่ว่ารีเริ่มเฮ็ดให้สโมสรน้องใหม่เฮาเกิดขึ้นและก็มีบรรยากาศที่ว่าคึกคืนแบบนี้เนาะโดยรวมผู้เกมก็ทั้งสองทีมนะการเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาบ่มีกระทบกระทั่งกันหลายเนาะจะมีบางเล็กน้อยก็เป็นเกมกีฬาโดยสำหรับความรู้สึกก็ทั้งดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจหลายที่ว่าสามารถเฮ็ดประตูเป็นประตูแรกของตนเองและก็เป็นประตูสำคัญที่เฮ็ดให้นำทายูไนเต็ดเฮาได้มี3แต้มขึ้นและนี่ก็ขอบใจและก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเฮานำทายูไนเต็ดต่อไปเนาะอาจจะเป็นทีมน้องใหม่แต่ว่าประสบการณ์บ่ใหม่เนาะและก็ขอบใจทุกๆคนที่ว่าได้เบิ่งนะและก็ต่อไปก็ขอฝากถึงแฟนบ้านที่อยู่ทางในบ้านหรือว่าเฮาสิได้ออกไปเตะอยู่นอกบ้านก็ช่วยชมช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้พวกเฮานำทายูไนเต็ดจ้ะผู้เกมในวันนี้ถือว่าลิดตามบ่ได้ตามที่วางเกมไว้เนาะสําหรับเกมถือว่าเฮาเสียประตูไว้ถือว่าสามารถเปลี่ยนเกมจากได้ประตูคืนเพชรให้เฮาได้เปลี่ยนเกมได้เกมเป็นเกมบุกเพชรเฮาพลาดอีกลูกที่2สําหรับการเดินทางมาลงน้ําท่าก็ถือว่าไกลพอสมควรเนาะแต่เนื้อหอดไตแต่ว่ามีความหลากหลายสําหรับนักกีฬาเพราะว่าสภาพอากาศแน่เพราะว่าอยู่ปากเสียเฮาอากาศหอดขึ้นมานี่อากาศอยากสิเย็นๆสุดท้ายก็ขอฝากขอบใจเนาะสําหรับแสงเสียทั้งเที่ยวทั้งผักไตและกระทั่งผักเนื้อที่เขามาส้มในเกมในนี้ถือว่าเกมในมือนี้ถือว่ามวนร้ายขอบจัดสำหรับฮุบเกมวันนี้ก็ถือว่าเฮาลินไปตามฮุบเกมที่เฮาวางไว้แล้วก็กลยุทธ์ที่เฮาวางไว้เนาะเฮาฮู้ว่าผู้ต่อสู้สิมาแบบใดแล้วก็เฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะโดยเกมนัดนี้เฮาเน้นเรื่องการส่วนกลับเนาะส่วนกลับเป็นส่วนใหญ่นัดต่อไปนี่ถือว่าเป็นงานหนักเนาะงานหนักที่เฮาจะใช้เวลาในการมาปรับเรื่องนักกีฬาเพราะว่าเฮายังมีหลายตำแหน่งเนาะที่ยังขาดประสบการณ์เนาะในการประสานงานกันในการลิ่นบานในการจบสกอร์เนาะถือว่าดีใจเนาะถือว่าดีใจแล้วเฮาก็เฮ็ดได้เฮ็ดตามแฟนบ้านนี่เนาะแฟนบ้านที่เฮามาอยู่นี่เนาะแฟนบ้านมาให้กําลังใจเฮาตลอดแล้วก็คาดหวังกับเฮาสูงกว่าเฮานั่นนี่เฮาต้องเก็บ3แต้มแล้วเฮาก็เฮ็ดได้เนาะเฮ็ดให้เซาเมืองหลวงน้ําทาเนาะได้รับไสยนะเนาะไสยนะแล้วความดีใจในการครั้งนี้ก็ถือว่ามาเนาะถือว่าดีถือว่าสุดยอดหลายเนาะคือบ่คิดว่าซาวหลวงท้าสิมักเตะบาดนี่แล้วก็มาเสียหลายครั้งนี้ถือว่าเต็มสนามเนาะเฮาไปเบิ่งก็คิดว่ามีแต่ฟังนั้นเนาะเลียวเบิ่งข้างหลังข้างๆคือว่าเต็มเลยเจ้าสุดท้ายเนาะนัดต่อไปที่เฮาจะเจอกับมาสเตอร์เนาะวันที่8เนาะเพราะนั้นเฮาอยากให้ซาวหลวงท้านี่เนาะสนมทานนี่เข้ามาเสียเฮาเนาะเสียมาหลายคือนัดนี้แหละแล้วเฮาสิเก็บ3คะแนนเพิ่มอีกให้ได้ครับเพิ่นมาคุ้มแดนกลางนะครับแบกยังห่างคนเลยบ่คุ้มเขตในแดนกลางในแดนกลางฉะนั้นแหละก็เฮ็ดให้เฮาเป็นฝ่ายที่ว่าส่วนไปส่วนมาแล้วเฮาบุกแหละจังว่าเขายิงดีหลายซุ่มเซ่ยเขายิงได้แต่ว่าเขาเฮาบ่คุ้มคนฉะนั้นว่าเฮาบ่จับคนคุมเขตบ่ดีปานใดฉะนั้นเฮาเลยมาปรับในช่วงดัง2ขึ้นก็ขอขอบใจสําหรับแฟนบ้านที่เขามาชมมาเชียร์ในสนามและถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านเนาะถึงว่ามื้อนี้แม่นพิเศษเป็นนัดพิเศษแข่งโลกลันท่านี่เป็นนัดทําอิฐที่ได้เปิดบ้านต่อทานกรรมการของจังหวัดสร้างเฮานัดทําอิฐที่ส่งข่าวเล่าอีก1ที่ใดเปิดบ้านต้อนรับและเฮ็ดให้ผู้ชมบ่เชียร์เขามาอย่างคึกคืนมวลซื่นเป็นใบหน้าใบตาใหม่ของแข้งเฮาเป็นบทเรียนให้เฮาฉะนั้นแล้วเฮาจะเอาบทเรียนในนัดนี้จะไปแก้ในนัดต่อไปและเฮาจะแก้จนเกมรับสําคัญแม่นเฮาสิจะแก้เกมรับให้ได้ตื่มเนื่องจากว่าเฮาเกมรับเฮามันบ่จับเขตบ่จับคนแล้วท้องนึงแล้วขาดจังหวะถูกจังหวะขาดกับแต่ว่าเฮาจะเอาไปปรับให้มันดีที่สุดในนัดต่อไปขอขอบใจแฟนบ้านอยู่ทั้งสนามและทั้งบ้านที่มาชมมาเชียร์และแฟนบ้านทั้งแข้งจับสักที่ส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้นักกีฬาบ้านเตะจับสัก FC อยู่แข้งโรงลำท่าเนาะเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกที่จับสักได้เข้ามายำโรงลำท่าแหละ
บรรยากาศทิวทัศน์ธรรมศาสตร์งามหลายแข้งโรนันทาเป็นแข้งหนึ่งทีมาน่าสนใจขอขอบใจ